แล้วก็ผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฮัลโหลไมค์โค้ชกับนายวุฒินะครับผมกับเกม Button Hush นะครับผมเรามาต่อกันจากพาร์ทที่1กันเลยนะครับผมหลังจากที่เราเล่นไป2ด่านแล้วนะครับผมเราก็มาต่อกันในด่านที่3นะครับผมไปดูกันนะครับว่าในด่านที่3ของเราจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้เราจะเจอตัวอะไรกันครับผมเราก็มีฮีโร่อยู่4ตัวแล้วนะครับผมขอเล่าเรื่องจากต่อจากพาร์ทที่2แล้วนะครับผมเริ่มมาเราก็ต้องทำการแปลขบวนแปลขบวนทัพก่อนนะครับผมหลินพันกันแล้วนะครับผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับผมใช้สกิลเพื่อฮิวหมู่นะครับผมตัวแทงเราก็ยังไม่ถึกมากนะครับผมซึ่งเรายังไม่ได้ทำการซื้อของหรือว่าอัปเกรดหรือว่ามีสกิลเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมฮิวหมู่สักครั้งนึงครับผมเฮ้ยออกมาแล้วคามันแอสซิสเราเฮ้ยชึบกดมีดเสียบมาสิเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันยักษ์ตาเดียวนะครับผมกดเกาะเชื่อเพื่อความถึกเราต้องกดเกาะเอาไว้นะครับผมเพราะเราเป็นการเดียนนะครับผมนี่ไงเสียบขอจิ้มตูดทิ้งชึ้งอุกกาบาตนะครับผมเฮ้ยเชื่อเป็นไงล่ะเฮ้ยแกอย่าลุมดิวะข้าเป็นยักษ์ตาเดียวแล้วก็มีตัวเดียวด้วยแกเล่น3ลุม1งี้ข้าก็ตายดินะครับผมแล้วก็วิกตอรี่นะผมได้ตังค์39บาทนะครับผมกับเสื้อ1ตัวนะครับผมEXP เล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็จะไปต่อกันในด่านต่อไปนะครับผมว่าในด่านต่อไปจะทำอะไรนะครับผมแต่ก่อนจะไปด่านต่อไปเราต้องทำการซื้อของเพิ่มเติมนะครับผมยังเวลไม่ถึงนะครับผมในเกม Battle Heart เนี่ยเลเวล5นะครับผมถึงจะสามารถใช้สกิลเพิ่มเติมได้นะครับผมอันนี้ก็มีอะไรเอ่ยแหวนกับถุงมือนะครับผมซึ่งเป็นประดับนะครับผมเราก็จะซื้อทั้งแหวนแล้วก็ถุงมือนะครับผมเพื่อจะใส่ให้ตัวแทงของเรานะครับผมเพื่อมันจะได้ถึกขึ้นมาบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับผมเหลือตังค์อยู่9บาทนะครับผมแม่โคตรจนเลยนะครับผมเหลืออยู่9เหรียญนะครับผมอันนี้เป็นอะไรเอ่ยใส่ถึงประดับ2ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีเสื้อ1ตัวนะครับผมเราจะขายเสื้อซะก่อนนะครับผมเราได้ทำการขายเสื้อเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอ้โหไม่ได้บวกเพิ่มให้อะไรเลยนะครับผมแล้วก็จะต่อกันในด่านเอ้าทำไมด่านตรงนี้มันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมด่านมันเป็นอย่างนี้นะผมสงสัยต้องมีอะไรสักอย่างที่น่ากลัวแน่ๆเลยครับผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เกี่ยวกันไหมครับเนี่ยคนละรายการแล้วนะครับผมเฮ้ยพร้อมมาก็เจอกับออกหลายตัวนะครับผมสู้มันนะครับผมกดเกาะไอ้สิ้นแล้วก็จิ้มมันเข้าไปนะครับผมรัวสกิลเลยครับผมตูมเลยนะครับผมไง3เหรอมา3ตัวแล้วก็ไม่ได้กลัวนะครับผมมันมาแล้วนะแอสซิสเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมมันก็เดินเข้าไปตีเองครับผมเฮ้ยอย่าไปตีหมอโอ้หมอไม่ต้องกลัวท่านมหาปู่เวทจะช่วยเจ้าแล้วมันตีข้างข่าวแล้วข้างข่าวไม่ได้สนใจมันเลยนะครับผมเอาแอสซิสเฮ้ยไม่ได้สั่งเลยนะครับผมสั่งไม่ทันนะครับผมเอาการเดียนมาดึงไว้นะครับผมให้มันมาตีการเดียนเราแทนนะครับผมเดินมาจิ้มทีจิ้มตูดทีเดียวตายเลยนะครับผมนี่เลยครับผมเฮ้ยอย่าไปลุ้มดิต้องแยกกันออกมานี่นี่ไงยิงครับผมชอบเป็นออกเหรอออกเยอะออกออกอะไรออกเหล็กกระเป๋าครับผมนี่ไงข้างข่าวข้างข่าวก็ตายแล้วครับผมเราฮิวตัวแอสซิสเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะล่วงเอานะครับผมนี่ไงโอ้โหไอ้คุณปู่ก็มีประโยชน์มากเลยครับผมตีเบามากเลยครับผมเห็นมีสายอาชีพธนูอยู่นะครับผมก็สนใจอยู่นะครับว่าจะต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนอัดนี้ก็3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับผม
มีอาการง่วงนอนเล็กน้อยนะครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่น่าง่วงนะผมนอนมาทั้งวันแล้วนะครับในเกมก็กดอุกบาทลงใส่หัวค้างคาว3ตัวนะครับผมเฮ้ยนี่มันออกมาอีกแล้วเหรอแค่ตาเดียวนี่เฮ้ยนี่แกฆ่าน้องชายฉันไปแล้วฉันจะมาล้างแค้นแกตายซะเถอะเจ้าทีมหาเวทฮ่าๆๆเราต้องถอยคุณหมอออกมานิดหน่อยนะครับผมไอ้จอมเวทก็พยายามดึงมอนมาหน่อยดิเฮ้ยก็ไปลุมอยู่แทงเราตัวเดียวเดี๋ยวก็ตายหรอกนะครับผมเก่งขนาดไหนน้ำน้อยก็ย่อมแพ้ไฟนะครับผมเฮ้ยอย่าตีหมอดิเฮ้ยแอสซิสตินทำงานหน่อยดิโอ้โหจ้างมาเสียแรงนะเนี่ยเฮ้ยนี่เลยนะผมอัจฉาแล้วก็เป็นอันจบในด่านนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมผมรับรองว่าอ่านทุกข้อความนะครับผมขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในด่านต่อไปนะครับผมสวัสดี